ั้งแล้วนะครับกับผมวุฒิพงษ์ พงษ์สุวรรณกับ The Issue รู้ทันสถานการณ์รู้ทันกับคนรู้ลึกวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาอย่างที่ท่านทั้งหลายคงทราบกันแล้วนะครับแล้วก็ในปัญหาเหล่านั้นก็มีผู้เสนอแนวทางแนวความคิดต่างๆเพื่อจะหาทางออกเพื่อจะได้รับรู้ทั่วกันว่าแล้วทางออกประเทศไทยจะเป็นทางไหนกันนะครับแน่นอนนะครับในกลุ่มผู้เสนอแนวทางต่างๆมากมายนั้นก็มีผู้หนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้รู้ทันและรู้ลึกในเรื่องการเมืองไทยท่านก็คือผู้ที่ตั้งปรากฏการณ์นะครับในการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาแล้วในครั้งนี้นะครับแน่นอนทุกคนคงรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณชูวิทย์ครับสวัสดีครับดร.ครับครับโอ้โหคุณชูวิทย์ครับวันนี้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยเรียกว่ามีพาเรตกันทุกสัปดาห์ก็ว่าได้บางสัปดาห์ก็หลายครั้งครับนะครับคุณชูวิทย์คิดยังไงครับว่าต้นตอของปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนกันแน่ครับคือปกติเนี่ยผมเป็นคนมีความรุนแรงครับแต่วันนี้ผมจะคุยกับดร.ด้วยเหตุด้วยผลครับแรงมาเนี่ยผมแรงกลับครับผมอยากจะไล่ ยาวถึงสมดุลของสภาซะก่อนครับสมมติของสภาคือเรามี500คนคณิตศาสตร์ง่ายๆ251ขึ้นไปคุณจัดตั้งรัฐบาลได้ใช่ครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับปัญหาคือคนภาคฝั่งนึงเนี่ยมีคะแนนเสียงมากเกินไปเมื่อมีคะแนนเสียงมากเกินไปเขาก็คิดว่าเขามีคะแนนเสียงเขาจะทำยังไงก็ได้กับคะแนนเสียงที่ได้มาครับผมมองต่างกันครับครับผมมองว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยมันได้น้อยเกินไปทำไมได้น้อยเกินไปก็เพราะว่า2ปีที่แล้วเนี่ยบริหารไม่ดีประชาชนเขาไม่เลือกมันก็เป็นไปได้เพราะมันเลือกมาไม่ถึงเลือกมาน้อยเกินไปเมื่อมีคะแนนน้อยเกินไปก็มีอำนาจตรวจสอบน้อยเกินไปครับก็เลยไม่พอใจเมื่อมีอำนาจตรวจสอบน้อยเกินไปครับก็ทำอะไรไม่ได้ในสภาครับเมื่อทำอะไรไม่ได้ในสภาก็มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเฮ้ยมึงต้องซอกสู้นอกสภาครับตรงนี้แหละครับคือปัญหาคนจะว่าผมว่ามองยังไงผมก็มองผมอย่างนี้แหละครับครับที่บอกว่าระบอบทักษิณผมบอกว่าระบอบทักษิณคุณเป็นคนเลือกทักษิณเองครับคุณอย่าลืมนะมา10ปีที่แล้วนะคนกรุงเทพเลือกทักษิณเนี่ยครับก็เลือกเองไม่ใช่เหรอครับแล้ววันนี้คุณอาจจะเลือกระบอบใดระบอบหนึ่งอีก10ปีคุณอาจจะมาไล่ก็ได้ครับใครจะไม่รู้อาจจะไม่ถึง10ปีก็ได้อาจจะไม่ถึง10ปีก็ได้ครับเพราะสมัยนี้มันสื่อสารกันฉับไวต้องครับครับแล้วเหตุมันก็เกิดจากแบบนี้แล้วทางแก้หรือทางเสนอเนี่ยหลายคนเสนอกันเยอะแยะมากมายไก่กองเลยมีกปปสของคุณสุเทพก็เสนอแนวทางปฏิรูปบ้านเมืองคุณชูวิทย์คิดยังไงครับคือผมอยากจะคุยคุณถึงคุณสุเทพนิดหน่อยครับคือไม่มีใครกล้าแตะคุณสุเทพเพราะตอนนี้คุณสุเทพกลายเป็นลุงกำนันเป็นลุงกำนันผู้ที่ดูแลราษฎรปกป้องราษฎรด้วยชีวิตนะยกมือกราบบนเวทีคุกเข่ากินกับม็อบกินข้าวกับม็อบสังคมไทยต้องเลิกดัดจริตครับต้องมองความเข้าใจในปรากฏการณ์นี้ให้ดีครับคุณสุเทพยังเป็นนักการเมืองอยู่คุณสุเทพออกจากพรรคประชาธิปัตย์30วันไม่ได้หมายความว่าคุณสุเทพอยู่พรรคประชาธิปัตย์30ปีออก30วันคุณสุเทพกลายเป็นลุงกำนันครับก็สังคมไทยมันดัดจริตอย่างนี้แหละครับครับหูเบาเชื่อคนง่ายปั่นได้ง่ายครับผมเชื่อว่าพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยครับผมไม่ได้โหวต310เสียงเขาโหวตไปเอาละเมื่อมีการต่อต้านโอเคครับคุณสุเทพออกมาเล่นนอกเกมออกมาเล่นนอกสภาครับในขณะเดียวกันก็มีการพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วครับครับอันนี้ต้องยอมรับตรงๆเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่คุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์ไม่คุยกันครับอาจจะไม่คุยกันต่อหน้าแต่รับหลังพวกคงมาหนุนกันหนิงคุยกันครับเมื่อคุยกันแล้วก็ต้องเห็นแล้วครับว่าการไม่ลงเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะประสบความสำเร็จที่สุดครับของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจลงเลือกตั้งครั้งนี้คิดผิดซึ่งจริงๆใครก็รู้ฮะถ้าเป็นนักการเมืองรู้อยู่แล้วครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยย่อมไม่ลงเหตุผลที่ไม่ลงเพราะว่าการไม่ลงเนี่ยจะสามารถล้มรัฐบาลหรือว่าให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้ง่ายกว่าแต่วิธีการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงอย่างที่คุณอภิสิทธิ์พูดวันนี้ผมบอกว่าคุณสุเทพเป็นเทวดาคุณสุเทพอยู่ในการเมือง30ปีคุณสุเทพทำแบบนี้ได้มั้ยมีใครยกย่องคุณสุเทพบ้างไม่มีครับเดี๋ยวคุณสุเทพก็โดนเรื่องเขาแพงเดี๋ยวคุณสุเทพก็โดนเรื่องโรงพัก396แพงครับคุณสุเทพออกมาข้างนอกเนี่ยบอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วไม่ได้เล่นการเมืองแล้วคุณสุเทพกลายเป็นเทวดาโดยทันที
ครับคุณสุเทพเดินกับม็อบ30วันกินนอนกับม็อบคุณสุเทพเป็นเทวดาครับเอาแล้ววันนี้ผมใครมาเถียงผมว่าลุงสุเทพลุงกำนันไม่ได้เป็นเทวดาครับสังคมไทยเชิดชูสังคมไทยม็อบคนดีก็เห็นว่าโอ้ลุงสุเทพนำกำลังออกมาต่อสู้ครับกลายเป็นฮีโร่อ้าวนี่แหละครับนี่คือสังคมไทยถ้าตราบใดที่เป็นนักการเมืองอยู่ไม่มีทางหรอกครับวันนี้คุณสุเทพดังกว่าคุณอภิสิทธิ์อีกเรตติ้งสูงกว่าคุณอภิสิทธิ์อีกครับในฐานะที่คุณชูวิทย์ก็เป็นนักการเมืองเหมือนกันครับและเป็นฝ่ายค้านด้วยครับแล้วทำไมไม่ทำแบบเดียวกันล่ะครับผมจะทำอย่างไรผมเป็นนักมวยบนเวทีครับผมต่อยข้างเวทีไม่เป็นด็อกเตอร์ไม่เห็นผมหรอกครับบนเวทีม็อบไม่เห็นหรอกครับเพราะผมใช้เวทีในสภาผมเหมือนนักมวยต่อยบนเวทีให้ผมมาต่อยข้างเวทีผมต่อยไม่เป็นหรอกครับครับถ้าผมจะต่อยข้างเวทีได้ครับผมต้องไปสวมมวยผมไม่ต้องสวมรองผมต้องมาชกแบบชาวบ้านครับแต่ผมไม่ได้ทำวันนี้ผมมีตำแหน่งอยู่ผมออกแล้วก็จริงแต่ผมเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ครับจะให้ผมเล่นถึงขนาดว่าออกจากนั่นแล้วไปบอกประชาชนว่าผมไม่เล่นการเมืองแล้วผมจะเอาวิธีเนี้ยนึกอยากจะล้อมที่ไหนก็ไปล้อมนึกอยากจะไปที่ไหนก็ไปปิดวันเลือกตั้งเนี่ยเมื่อวันจันทร์ก็ไปล้อมสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นครับเขาไปแจ้งโรงพักก็ไปล้อมโรงพักผมถามนิดนึงเถอะครับไหนคุณบอกว่าประชาธิปไตยคุณต้องฟังเสียงข้างน้อยไงครับอันนี้คุณบีบบังคับผมนะผมมีเสรีภาพนะผมจะไปไหนก็ได้เสรีภาพของผมยิ่งใหญ่ผมก็จะไปกินข้าวที่ไหนผมจะเดินไปไหนผมไม่ได้ไปลุกล้ำสิทธิของคนอื่นทำไมจะต้องมาปิดกั้นเสรีภาพของผมอันนี้คุณชูวิทย์เนี่ยนะครับโดนกระหน่ำซ้ำเติมให้เป็นฝ่ายค้านด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยทำไมถึงยังโดนล่ะครับก็นี่นะสิครับวันก่อนหาว่าผมเอาข่าวเนี่ยที่เขาจะบอยคอตเนี่ยการเลือกตั้งครั้งเนี้ยไปบอกพรรคเพื่อไทยผมจะไปบอกเรื่องอะไรเขารู้กันหมดแล้วเขาไม่รู้หรอกครับว่าคุณตัดสินใจยังไงแต่ปัญหาก็คือคุณไปบอกว่าใครที่ไปลงเลือกตั้งพรรคไหนที่ไปลงเลือกตั้งเป็นผู้ที่ต่ออายุให้ระบอบทักษิณคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณอภิสิทธิ์ผมถามว่าคุณเป็นพรรคการเมืองหรือเปล่าคุณเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยคุณไม่ไปผลักคนอื่นเขาเป็นมาแล้วคุณเป็นเทพอยู่คนเดียวคุณเป็นฮีโร่คุณเป็นพระเอกคุณอภิสิทธิ์คุณเป็นพระเอกอยู่คนเดียวมันเป็นไปได้ยังไงล่ะครับการทำงานด้วยกันมันต้องมีพรรคหลายพรรคมีอุดมการหลายอุดมการผมลงหรือไม่ลงมันเป็นอุดมการของผมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณอภิสิทธิ์หรือเกี่ยวอะไรกับคุณทักษิณเลยครับมีคนบอกผมว่าแล้วประชาธิปไตยเนี่ยในแบบที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยไม่เหมาะสำหรับประเทศไทยกปปส.ก็พูดเนี่ยนะเขาต้องการแบบของเขาคุณชูวิทย์คิดยังไงกับเรื่องนี้คือผมคิดว่ากปปส.เนี่ยหรือไอ้กปปอะไรทั้งหลายเนี่ยนะไปหาวิธีการแล้วก็ไปคุยกับบรรดาอาจารย์บางคนที่ตกกรอบไปแล้วครับคือบางคนอาจารย์บางคนก็ตกกระสีไปแล้วบางคนก็อยากดังครับผมเรียนให้สั้นง่ายๆนะฮะไอ้วิธีการที่ทำแบบเนี้ยคุณปฏิรูปทำไมคุณถึงเพิ่งคิดคุณสุเทพครับเป็นนักการเมืองมา30ปีอยู่ในสภา30ปีเคยพูดคำว่าปฏิรูปสักคำไหมครับผมถามตรงๆผมไม่เคยได้ยินเลยครับและที่สำคัญคือพรรคประชาธิปัตย์ไปรวมแล้วแล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเคยคิดจะปฏิรูปไหมครับพรรคตัวเองเคยคิดปฏิรูปเปล่าเห็นมีคนคิดปฏิรูปอยู่ก็เลยไม่ได้เป็นรองหัวหน้าพรรคไงคืออลงกรณ์พลบุตรไงพอบอกอยากจะปฏิรูปเขาก็ไม่เอาด้วยก็ผมถามง่ายๆแหละครับเมื่อคุณคิดจะปฏิรูปอะทำไมคุณไม่ปฏิรูปบ้านตัวเองซะก่อนครับเอาคุณไม่ปฏิรูปบ้านตัวเองคุณบอกว่าคุณจะปฏิรูปผมก็เพิ่งได้ยินนะครับอ้าวที่เขาพูดมานะที่ฟังเรื่องการคอร์รัปชันครับก็ไม่ใช่เลยครับไอ้เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวคุณสุเทพทั้งนั้นเนี่ยครับประการที่2คุณอยากจะปฏิวัติโครงสร้างตำรวจปฏิรูปโครงสร้างตำรวจครับก็ไม่ใช่คุณสุเทพอีกนะครับที่เข้าก่อนเป็นรองนายกควบคุมตำรวจครับแล้วไปย้ายคนคนนี้แล้วทำไมไม่ทำตอนนั้นทำไมคุณไม่ทำตอนคุณดูแลตำรวจล่ะครับเอ้า3เรื่องการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมครับเอ้าเรื่องเลือกตั้งครั้งที่แล้วทำไมคุณลงล่ะก็คุณก็ยังแข่งขันมาทุกครั้งเนี่ยครับแล้วทำไมครั้งนี้ถึงเกิดจะไม่บริสุทธิ์ขึ้นมาผมอยากจะให้ม็อบมวลมหาประชาชนเหล่านี้ฉลาดครับฉลาดนะคือคุณไปดูละครนะคุณไปดูลำยองมากไปหรือคุณไปดูละครอะไรมากไปผมไม่รู้แหละเนี่ยดูน้ำเน่ามากไปแต่นี่มันเรื่องจริงครับถ้ามันเรื่องจริงนะคุณอยากคุยกับผมอ่ะผมก็จะพูดให้ฟังพรรคเนี่ยสองฝากฝั่งเนี่ยที่อาจารย์บางคนที่อยู่แถวบางกะปินี่ตรงนี้ได้เนี่ยมาพูดบอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับปฏิวัติฝรั่งเศสผมบอกคุณพูดได้ไงการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ของประชาชนส่วนเดียวแต่ปัจจุบันนี่มันเป็นการต่อสู้ของประชาชนสองฝากฝั่งมันมีเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแต่ดวงหนึ่งเป็นเห็นด้วยเนี่ยเดินไปบนถนนเนี่ยแบบ14ตุลาไม่มีปัญหาหรอกครับไอ้อย่างนั้นมันจบแต่นี่คุณมีสองฝั่งคุณจะบอกว่าคุณนำอยู่คนเดียวเอาไปประท้วง
ครับอาจารย์อะไรที่นั่นบอกว่ามี 200,000 300,000 ถือเป็นผู้นำครับ1เสียงของวินมอเตอร์ไซค์มันไม่เท่า1เสียงของด็อกเตอร์ครับของคนที่มีเงินเพราะคนมีเงินเนี่ยมันจ่ายเงินค่าเสียภาษีได้เป็นล้านๆคะแนนเสียงของมัน1เสียงเนี่ยต้องเยอะกว่าเสียงของวินมอเตอร์ไซค์ครับแท็กซี่ครับอันนี้ก็หลักเสมอภาคก็ล้มเหลวก็ผมถึงบอกไงครับว่ามันเป็นการต่อสู้ของชนชั้นครับคนไม่เข้าใจผมบอกว่าอเมริกาก็มีครับดีโมแครตกับรีพับลิกันใช่อังกฤษก็มีคอนเซอร์เวทีฟกับเลเบอร์ใช่ครับแต่การต่อสู้ของต่างประเทศนั้นเป็นการต่อสู้ที่พัฒนาแล้วครับแต่การต่อสู้ของไทยมันเหมือนต่อสู้ของเด็กวัยรุ่นที่ยังไม่รู้จักตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองดีพอว่าเรากำลังต่อสู้กับอะไรครับเมื่อผมเห็นต่างครับก็ด่าผมไอ้จูเวตมันคือผลักให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งนึงทั้งที่ผมไม่ใช่ครับผมไม่เห็นด้วยกับนิรโทษกรรมครับก็ผมก็ไม่เห็นด้วยผมออกไปประท้วงอ้าวแล้วผมผิดเหรอผมไปประท้วงก็ผมไปเห็นไปเดินอยู่ด้วยถูกต้องครับแต่เมื่อมันมากเกินไปผมบอกเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วมึงคุณเป็นนักฉกฉวยโอกาสแล้วพอคุณเห็นกระแสขึ้นมาคุณก็เลยเอามาไปตีขู่ของตัวเองครับผมบอกอย่างนั้นไม่ถูกผมไม่เล่นด้วยหรอกครับแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะครับคุณชูวิทย์ครับพักเบรกกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปว่าแล้วเราจะมีทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไรหรือจะลดปัญหานี้ให้เปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสได้บ้างไหมนะครับพักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่รายการดีชู่รู้ทันสถานการณ์รู้ทันกับคนรู้ลึกนะครับผมวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณตอนนี้อยู่กับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับกำลังคุยกันสนุกสนานเลยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้นะครับครับคุณชูวิทย์ครับต่อมาถึงว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยนะครับหรือรัฐบาลก็ตามหรือกกต.ก็ตามเนี่ยที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้จะมีทางออกอย่างไรในการแก้ปัญหาครับจริงๆเนี่ยผมชอบชื่อรายการนี้นะว่ารู้ทันครับดร.คุณต้องรู้ทันคนทุกคนนะครับประชาชนต้องรู้ทันคุณสุเทพรู้ทันคุณอภิสิทธิ์รู้ทันรัฐบาลด้วยเหตุที่รู้ทันรัฐบาลเพราะอะไรครับวันนี้รัฐบาลเนี่ยอยู่รักษาการครับลองรัฐบาลพ้นระยะเวลา60วันสิก็หมดตามกฎหมายไม่รักษาการแล้วไม่รักษาการแล้วจะทำยังไงก็ต้องหาคนแทนครับทีนี้รัฐบาลเนี่ยในระหว่างรักษาการเนี่ยก็อยากดำเนินการให้มีการเลือกตั้งแล้วครับครับเลือกตั้งอีกละครับมันก็กลับไปเหมือนเดิมไงก็นี่ยิ่งก็ถูกพรรคฝ่ายค้านก็ไม่ลงอีกอันดับหนึ่งพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งไม่ลงนั่นเลยครับการเลือกตั้งครั้งนี้มันถึงประสบความสำเร็จยากเพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคใหญ่ครับเราก็ต้องเข้าใจฮะถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงเนี่ยโอกาสที่จะการเลือกตั้งครั้งนี้จะสำเร็จเนี่ยยากครับ475ในสภาต้องมี475เสียงภาคใต้50เสียงวันนั้นเกิดมีการฉีกบัตรกันวันนั้นมีการร้องหน่วยเลือกตั้งยกมือไหว้ไม่ให้ประชาชนลงไปไปถึง 20% บ้างอะไรบ้างวุ่นวายเกิดขึ้นไปหมดครับนี่เป็นวิธีการที่กูจะทำใช่มั้ยนี่เป็นระบบพรรคการเมืองในสภาที่จะทำแบบนี้ใช่มั้ยเอาล่ะผมอยากจะพูดถึงฝั่งรัฐบาลบ้างครับแล้วรัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงผมแนะนำให้ในเมื่ออยากจะปฏิรูปมากนักกระแสปฏิรูปมาอยากจะปฏิรูปนักเอ้าจัดเลยคุณลองจัดดูสิครับครับจัดดูว่าต้องการสภาปฏิรูปเนี่ยในลักษณะที่รัฐบาลต้องการเนี่ยอย่างไรเอ้าเขาบอกว่า400คนของกปปส.เขาบอก400คน100คนเขาจะจัดมาเอาจากกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยมาก็คือจัดมานั่นแหละครับพูดง่ายๆว่าจัดมาแล้วก็คงจะเหมือนกับไอ้สรรหานั่นแหละครับก็เหมือนสนช.กันมาจัดไปจัดมาเสร็จก็คือเอาละคือรู้กันนะครับทีนี้เราลองจัดสิครับจัดไอ้ของราชการจัดราชการอ่ะคุณลองตั้งตุ๊กตาสิครับเอากกต.มาครับเอาปปช.มาครับเอาศาลมาครับเอาองค์กรต่างๆเนี่ยที่คุณคิดว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่เขาจัดเองครับเอาปปช.เอามาจากไหนอ่ะเอามาจากพวกในนั้นเดี๋ยวคุณก็ให้คุณจัดดูแล้วกันนะเพราะเขายังคิดไม่ออกเลยครับเขายังคิดไม่ออกก็บอกคิดอยู่ร้อยคนหรือ300คนจะไปหาไปเลือกตั้งอีก100คนเขาจะจัดมาให้ครับก็คงจะมีคือผมอยากจะรู้พูดว่าบ้านเมืองต้องเป็นกลางซะหน่อยครับผมเชื่อร้อยคนที่คุณจัดมาคงมีขาประจำอ่ะเดี๋ยวคุณก็เห็นรายชื่อขาประจำเห็นบอกว่าตอนนี้คนบางส่วนบางกลุ่มก็ไม่พอใจกับรายชื่อแล้วเพราะแย่งกันเป็นแล้วตอนนี้ก็ระบบมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับนานไปเนี่ยต้องเจ๊งแน่นอนครับกปปส.ก็ต้องไปทดแทนบุญคุณให้กับไอ้ที่มาเดินด้วยครับจะเป็นรัฐวิสาหกิจต่างๆครับที่มาช่วยตัดน้ำตัด
ดไฟครับอันนั้นก็ต้องไปให้โบนัสเขาครับเอาไอ้พวกที่มันยืนเป็นนักการเมืองเก่าอ่ะที่ตามเข้ามาครับที่ไปขึ้นบนเวทีอันนั้นคุณไม่ให้เขาเหรอนี่คือการเมืองนี่คือผลประโยชน์ต่างตอบแทนผมเชื่อว่าคุณสุเทพจัดสรรได้คุณสุเทพเป็นนักการเมืองเก่าคุณสุเทพก็จัดสรรไปแล้วครับไอ้นี่มาช่วยผมก็ตัดไปให้ไอ้นี่ก็แบ่งมาให้แต่ฝั่งตรงข้ามอย่าได้นะอ้าวสรุปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือการปฏิรูปใช่ไหมแล้วอย่างนี้ผมชักเกินไปหรือเปล่าดร.ผมพูดตรงเกินไปหรือเปล่าครับแล้วอย่างนี้ครับสมมติตั้งได้จริงอะไรจริงแล้วโอกาสข้างหน้าอีกฝ่ายนึงรวบรวมกำลังกันมาเป็นมวลมหาประชาชนกันบ้างจะเกิดอะไรขึ้นเอาเขาบอกทำไปไงอาจารย์สมบัติที่อยู่นี่ท่าไงเขาบอกเอาก็ทำไปสิแต่อย่ารุนแรงเอาผมเห็นด้วยแต่ผมถามคุณว่าวันนี้คุณไม่รุนแรงเหรอคุณบ้าเลยเปล่าคุณไม่รุนแรงเหรอคุณชี้หน้าเขาคุณตะโกนเอาน้ำแข็งปาเขาผมถามว่าอย่างนี้คุณไม่รุนแรงเหรอความรุนแรงมันไม่ได้จะเกิดจากอาวุธครับอาจารย์เนี่ยมันสมองดีหน่อยสงสัยอยู่ในมหาวิทยาลัยมากไปหรือเปล่าก็เพราะว่าความรุนแรงเนี่ยผมคุณเป็นผู้หญิงผมใช้สายตามองคุณด้วยความกระลิ่งกระเหลี่ยมองคุณเนี่ยคืนเนี่ยครับเอ้าอย่างนี้ไม่รุนแรงเหรออันนี้รุนแรงครับผมด่าคุณอย่างเงี้ยความรุนแรงมันไม่ได้เกิดจากอาวุธเท่านั้นใช่ความรุนแรงคุณลองไปด่าคนสิครับครับแล้วคนที่มันจะฆ่ากันมันก็เพราะว่าไอ้เรื่องด่ากันนี่แหละครับอย่างผมอย่างเงี้ยคุณปิดกั้นไม่ให้ผมเข้าไม่ให้ผมออกจากครับผมไม่ได้ละเมิดสิทธิคุณคุณปกป้องสิทธิคุณคุณก็ปกป้องไปสิครับคุณมาละเมิดสิทธิผมทำไมคุณมาลงโทษสิทธิผมรัฐดูแลผมไม่ได้เอาแล้วคุณบอกว่ามาตรา3เนี่ยคุณบอกว่าบุกรุกอำนาจเป็นของประชาชนชาวไทยคุณไม่ยอมอ่านจบมาตรามันมีมาตราไหนอย่างนั้นดีเขาอ่านกระบวนไหนกระบวนไหนเอาคุณไม่พูดเอาไม่เป็นไรถ้าผมใช้บ้างอ่ะสิทธิเสรีภาพเป็นของผมเนี่ยผมมอบอำนาจให้รัฐดูแลเมื่อรัฐดูแลไม่ได้ผมควักปืนขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีคือมีแปรแล้วเนี่ยบ้านเมืองเนี้ยเอาไหมผมเอาปืนมายิงอ่ะผมปกป้องบ้านผมก็ในเมื่อถ้าเกิดคุณมาล้อมผมก็ต้องปกป้องสิคุณเป็นใครไม่รู้เอาไหมล่ะวิธีนี้ครับไม่เอาแน่นะครับก็ถูกต้องไหมนะครับครับก็มันถึงต้องมีกติกาไงดร.แต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นกระแสคุณอยากจะทำคุณก็ทำไปครับแต่เมื่อคุณทำแล้วเนี่ยเศรษฐกิจตกครับการท่องเที่ยวไม่เดินแล้วคุณไอ้มีคนใช้ของเราครับเราจะต้องทำให้เพื่อลูกหลานเราครับผมถามว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันจะตายกันไหมล่ะเอาละทีนี้คุณก็ต้องมองหาคนใหม่ในระบบสิครับครับนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำใช่ก็มีคนให้เลือกอีกตั้งหลายต่อไปคุณต้องเลือกคนเนาะครับโอ้คุณยังเลือกในเมื่อประชาชนยังเลือกเขาอยู่เนี่ยแล้วคุณไปบอกเขาบอกเฮ้ยประชาชนยังเลือกเขาอยู่ไอ้ระบบเนี้ยกติกานี้ใช้ไม่ได้ครับเพราะประชาชนยังเลือกอยู่เอาคุณเอาวิธีนี้เหรอเอาคุณเล่นแล้วคุณเล่นแพ้แล้วคุณก็เลยบอกว่ากติกามันไม่ดีครับวิธีการอย่างเงี้ยไม่ใช่ลูกผู้ชายวิธีการอย่างเงี้ยเป็นวิธีการที่คุณเห็นดีอยู่คนเดียววิธีการนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยต้องฟังเสียงที่แตกต่างครับเอาละผมเห็นด้วยกับการกระทำที่บางอย่างของคุณเช่นคุณออกมารวมตัวเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นว่ารัฐบาลนะเอากฎหมายนิรโทษกรรมผมไม่เห็นด้วยผมออกไปประท้วงครับแต่เมื่อผมออกไปประท้วงแล้วเนี่ยผมก็เหมาะสมแล้วครับเมื่อรัฐบาลบอกว่ายุบสภานี่มันเป็นกติกาการเลือกตั้งมันเป็นกติกาสุดท้ายครับผลคะแนนมันจะออกมาเองไงสมมติคุณบอกว่าคุณจะโหวตโนครับอย่างนั้นคุณไปรณรงค์เลยโหวตโนเลยไปครับเมื่อประชาชนโหวตโนเยอะคุณชนะคุณใช้สิทธิ์ตัวเนี้ยมาบอกได้เลยนี่เห็นไหมโหวตโนทั้งประเทศโหวตโนทั้งประเทศคะแนนเสียงมากกว่าอีกครับคุณนี่มันเป็นกติกาคุณไม่เลือกกติกาแบบนี้แล้วคุณจะเลือกแบบไหนเอาสมมติว่าเขาไม่โหวตโนเยอะเขาไปโหวตไอ้พรรคการเมืองที่เขาลงตามปกติเยอะครับวัดได้มันเป็นกติกาสุดท้ายที่จะวัดทีนี้คุณอยากจะเปลี่ยนกติกาครับก็ได้คุณอยากจะเปลี่ยนครับอันนั้นคุณช่วยเสนอหน่อยสิผมอยากจะฟังใช่แต่ไม่ใช่ว่าคุณมาปิดมาห้ามปรามผมครับก็ผมมีสิทธิ์จะฟังไม่ใช่เหรอผมตอนที่ผมเป็นเสียงส่วนน้อยคุณเป็นมวลมหาประชาชนคุณก็พูดมาสิครับว่าคุณต้องการยังไงครับไม่ใช่คุณด่าเช้าด่าเย็นถ้าคุณจะพูดแบบจอร์จบุชครับ you are either with us or you are against us เขาพูดกับต่างประเทศครับเขาไม่ได้พูดกับคนอเมริกาถูกต้องเขาพูดกับต่างประเทศเฮ้ยใครไหนประเทศไหนไม่เข้าข้างกูเนี่ยเรื่องต่อกองการร้ายเนี่ยมึงถือว่าไม่ใช่พวกกูครับนี่คุณพูดกับคนไทยเดียวกันนะครับสรุปแล้วเมื่อคุณมีคนกลุ่ม2กลุ่มครับแล้วคุณต่อสู้อย่างเงี้ยมันเป็นพัฒนาการทางการเมืองอย่างนึงครับผมยอมรับวันนี้คุณยังเป็นการเริ่มต้นที่ต่อสู้นอกระบบอีก10ปี20ปีพัฒนาการมันจะเป็นพรรคการเมืองสองฝั่งพรรคหนึ่ง
ที่เราเรียกว่า Republican อีกพรรคนึงคือ Democrat ครับก็นี่แหละครับมันยังพัฒนาการแต่ในปัจจุบันเนี้ยพัฒนาการเนี่ยมันต้องสูญเสียคนสูญเสียกำลังครับแล้วต้องมีความแตกแยกอีกเยอะครับผมไม่ห่วงหรอกครับดร.ผมก็คิดว่าครับในอนาคตมันก็มีพัฒนาการของมันไปแล้วครับดร.ไอ้ที่ผมพูดทั้งหลายทั้งปวงในรายการของดร.เนี่ยครับสรุปแล้วผมเป็นขี้ข้าทักษิณด้วยไหมโอ้ไม่ใช่นะเดี๋ยวก็จะมีคนมาพูดอีกครับสรุปแล้วผมมีความคิดเห็นอย่างเนี้ยครับผมมีความคิดนะผมเป็นส่วนหนึ่งของระบอบทักษิณผมเป็นขี้ข้าทักษิณถามว่าผมมีความคิดของตัวเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคุณเนี่ยผมเป็นขี้ข้าทักษิณหมดเลยคือคุณอย่าผลักสิครับครับคนฟังเมื่อคนฟังเห็นต่างความเห็นเนี่ยคุณอย่าผลักผมว่าจะไปเป็นพวกหนึ่งผมไม่ใช่ครับผมเป็นคนตรงกลางนี่แหละครับครับคนส่วนมากของประเทศไทยนี่แหละที่มีความเห็นเป็นตัวของตัวเองครับคุณทำดีผมเห็นด้วยถ้าผมเป็นฝ่ายค้านที่ไม่เห็นงานกับคุณทุกเรื่องเลยเนี่ยครับมันผิดธรรมชาติไหมครับมันต้องผิดธรรมชาตินะครับถ้าผมไม่เห็นดีกับคุณด้วยสักเรื่องเลยแล้วมันก็ไปด้วยกันไม่ได้สักเรื่องนึงครับวันนี้ผมอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ทำงานด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าเห็นเขาเห็นต่างกับเราเขาเป็นคนผิดทุกอย่างสังคมไทยเราจะได้เจริญเท่ากับประเทศอื่นครับครับคุณผู้ชมครับเรื่องของคุณชูวิทย์แล้วก็ประเด็นที่คุณชูวิทย์ได้เสนอมานะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับวันนี้เวลาของรายการดีชู่รู้ทันสถานการณ์รู้ทันกับคนรู้ลึกหมดเวลาลงแล้วครับแต่ไงก็ตามครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเชิญคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์มาสัมภาษณ์ในเรื่องของการปฏิรูปนะครับว่าถ้าคุณชูวิทย์ปฏิรูปจะปฏิรูปอะไรบ้างให้กับบ้านเมืองไทยของเรานะครับแล้ววันนี้ขอบคุณคุณชูวิทย์ครับ